สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ร้าน JS Pro นะคะอยู่กับทาอีกแล้วและอยู่กับรุ่นนี้เลยค่ะ Aura Good Cat นะคะวันนี้ลูกค้าเข้ามาติดตั้งเป็นในส่วนของฝาท้ายไฟฟ้าค่ะพร้อมระบบเซ็นเซอร์เท้าเตะแล้วก็ยังเพิ่มนะคะเป็นในส่วนของตัวยางลดเสียงแบบสอดด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูผลงานการติดตั้งของทางร้านเรากันเลยค่ะตามมาเลยเดี๋ยวเริ่มด้วยในส่วนของตัวยางลดเสียงแบบสอดก่อนนะคะนี่ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะจะสอดเข้าไปที่ขอบยางประตูเดิมแบบนี้นะคะเต็มๆทั้ง4บานประตูเลยตัวนี้นะคะจะช่วยกันเสียงลมเสียงกระพือค่ะลดกลิ่นรบกวนยืดอายุการใช้งานของขอบยางอีกด้วยนะคะทำให้ขอบยางไม่บี้ไม่แบนนะคะแล้วก็ต่อไปให้ดูในส่วนของระบบฝาท้ายไฟฟ้านะคะฟังก์ชันแรกจะเป็นสวิตช์ค่ะสามารถสั่งเปิดปิดได้จากตำแหน่งด้านหน้าคนขับตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยวทาลองเปิดใช้งานให้ดูค่ะค่ะฝาท้ายก็เปิดขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะตัวสายไฟนะคะเก็บเรียบร้อยสวยงามเลยค่ะจากทีมช่างมืออาชีพของเราเลยนะคะจะได้งานเนียบๆแล้วก็เรียบร้อยแบบนี้เลยและที่ด้านหลังค่ะสามารถสั่งปิดได้นะคะจากตำแหน่งสวิตช์ตัวนี้ได้เลยฝาท้ายก็จะลงมานิ่มๆแบบนี้เลยนะคะเราใช้เป็นตัวระบบกรดูดนะคะต่อไปเป็นในส่วนปุ่มเปิดเดิมกดแล้วก็ปล่อยแบบนี้ได้เลยไม่ต้องออกแรงดึงหรือว่าดันขึ้นให้หนักมือแล้วนะคะต่อไปก็เป็นในส่วนของตัวรีโมทนะคะตัวนี้เราจะใช้งานจากรีโมทเดิมของลูกค้านะคะอันนี้ไม่มีการตัดต่อหรือว่าดัดแปลงใดๆนะคะเดี๋ยวลองกดใช้งานกันนี่สั่งได้ทั้งเปิดและปิดเช่นกันนะคะจากตัวรีโมทเดิมได้เลยนะคะและที่ขาดไปไม่ได้ก็คือพิกเซนเซอร์นะคะตำแหน่งจะอยู่ตรงกลางตรงนี้เลยฐานลองเตะให้ดูนะคะนี่ง่ายมากๆเตะเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองค่ะสามารถสั่งได้ทั้งเตะเปิดและก็เตะปิดได้เลยนะคะและที่สำคัญเรายังมีในส่วนของตัวเซฟตี้ที่เป็นระบบกันหนีบด้วยเดี๋ยวมาลองเทสกันค่ะนี่นะคะฝาท้ายก็เด้งกลับขึ้นไปแบบนี้เลยรับรองว่าปลอดภัยหายห่วงแน่นอนนะคะหากลูกค้าท่านใดนะคะที่ใช้รถ Aura Good Cat นะคะสนใจอยากติดตั้งในส่วนของฝาท้ายไฟฟ้าพร้อมระบบเซ็นเซอร์เท้าเตะนะคะติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยค่ะที่ร้าน JS Pro นะคะเรายินดีให้บริการทุกท่านเลยนะคะเดี๋ยวขอฝากผลงานการติดตั้งในรถคันนี้ไว้ด้วยนะคะปิดให้ดูกันอีกครั้ง